อีกหนึ่งภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันนี้นะคะลงพื้นที่ไปจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งแน่นอนนะคะท่านยืนยันว่าไม่ได้ไปติดตามเรื่องของการเมืองแต่ว่าไปดูการทำงานของรัฐบาลเหมือนกับทุกพื้นที่แล้วก็ย้ำว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ก็คือการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจ 4.0 ซึ่งทุกพื้นที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันค่ะจุดแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปในวันนี้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศในช่วงที่นายกรัฐมนตรีลงไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีค่ะได้พบปะกับประชาชนในพื้นที่กว่า 4,000 คนคนที่มาเนี่ยก็แต่งชุดไทยย้อนยุคมาให้การต้อนรับนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่ามาเนี่ยนะคะมาติดตามปัญหาของทุกคนเพื่อนำไปแก้ปัญหาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องการทำการเกษตรที่ต้องปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชอย่างเหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของตลาดและต้องควบคุมปริมาณการผลิตให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์สร้างหลักคิดใหม่เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลนี้จัดสรรงบประมาณให้กับทุกจังหวัดและการมียุทธศาสตร์ชาติ20ปียืนยันนะคะว่าไม่ใช่การสืบทอดอำนาจเพราะว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการเลือกซึ่งต้องช่วยกันให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยไม่มีความขัดแย้งค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็ทักทายสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็นี่ค่ะได้ชมการแสดงได้ชิมอาหารทั้งขนมคาวหวานที่ประชาชนนำมาจัดแสดงอย่างเป็นกันเองนะคะตลอดทางเนี่ยก็มีประชาชนขอถ่ายรูปตลอดเส้นทางจากนั้นนายกรัฐมนตรีสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทพระนารายณราชนิเวศสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณมหาราชและเยี่ยมชมโบราณสถานในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชค่ะ1 2ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังเทศบาลตำบลเขาพระงามเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการบ้านสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุและเยี่ยมชมการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการผู้ป่วยและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจรโดยผู้ป่วยติดเตียงทุกรายก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับโครงการนี้นะคะได้รับรางวัลที่2ในสาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสาธารณสุขของ UN ด้วยค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะนอกจากไปติดตามการทำงานแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าดีใจที่ได้ลงมาที่นี่เพราะว่าสมัยเด็กๆท่านเคยอยู่ที่นี่ท่านเคยเรียนอยู่ที่นี่แล้วก็เนี่ยค่ะได้พบปะกับเพื่อนสมัยเรียนด้วยนะคะเป็นเพื่อนสมัยเรียนป.1 ถึงป.7ที่โรงเรียนสหกิจวิทยาจังหวัดลพบุรีก็คือนางกัญญาราวังกานนท์นะคะนำรูปแล้วก็เฟรนด์ชิพที่นายกรัฐมนตรีมอบให้สมัยจบการศึกษาชั้นประถมศึกษามาให้นายกรัฐมนตรีได้ชมด้วยบอกว่าไม่ได้เจอนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี2508นะคะนี่นะคะอันนี้ก็ดีใจเพื่อนพบเพื่อนนะคะเพื่อนพบเพื่อนนะคะ